Legal. Yellow model G, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, yeah, that shit look like a toupee. I get what you get in 10. Yellow model cheat, yellow bottle sippin', yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, yeah, that shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days.มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงวะต่างกันขนาดเนี้ยThere's a dreamy world up there. Dear friends in higher places, carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, cause your flight is about to leave. And there's more to this brave adventure than you'd ever believe. Bird's eye view, awake the stars, cause they're all around you. Wide eyes will alwaysเดียววันนี้ผมจะมีคำถามมาถามคุณ5คำถามคุณไปเจอกันครั้งแรกที่ไหนเขาอยู่ตรงข้ามบ้านผมเจอเขาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาเขาจะออกไปไหนมาไหนผมไม่เห็นเขาตลอดเจอกันครั้งแรกที่คืออพาร์ตเมนต์บ้านเขาอยู่ตรงข้ามบ้านหมูค่ะแล้วก็คือเรียนโรงเรียนเดียวกันก็เลยรู้ว่าอ๋อลูกเจ้าของบ้านเนี้ยเรียนโรงเรียนเดียวกันชื่อเดียวใช่ความรู้สึกแรกที่เจอกันรู้สึกยังไงครับน่ารักสวยน่าค้นหาหน้าไปทุกอย่างแบบหน้าอยากได้มาครอบครองอ่ะผมว่าแม่งใช่อ่ะความรู้สึกแรกเหรอคะคือความรู้สึกแรกที่เจอเลยอ่ะคือไม่ชอบขี้หน้าเลยแบบทำไมผู้ชายคนนี้มันเก๊กจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกแบบก็คุยกับเพื่อนแบบแม่งดูอันตรายอ่ะเหมือนตัวอันตรายเลยแบบไม่อ่ะไม่ยุ่งค่ะทำไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้ที่เลือกผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าเขาเข้าใจเราในทุกๆเรื่องแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาเปลี่ยนมาเป็นเราอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาให้ข้อคิดที่ดีเวลาเรามีปัญหาอะไรเขาอยู่กับเราตลอดไม่เคยที่จะปล่อยให้เราอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเขาจะทำอะไรอยู่หรือเขาจะไปไหนก็ตามแล้วเขาก็แบบว่าไม่เคยงอแงที่จะแบบจุกจิกแต่แบบอย่าเกินเลยไปก็พอเนี่ยแหละครับที่ถึงเลือกเขาแล้วทำไมคุณถึงเลือกผู้ชายคนนี้ล่ะคือพอได้ลองคุยได้ลองรู้จักอ่ะคือเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะแบบว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบอะค่ะคือเดียวอ่ะจะเป็นคนที่มีเขาจะสร้างกฎของตัวเขาขึ้นมาเองคือแบบว่าไปไหนบอกทำอะไรบอกอยู่ที่ไหนก็บอก คือมูไม่ต้องมานั่งถามเลยว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใครคือเขาจะรายงานเองตลอดแล้วก็มูรู้สึกว่าถ้าอนาคตอะแบบมีปัญหาอะไรในชีวิตอะมูว่าเขาจะอยู่ข้างๆค่ะถ้าจะให้บอกรักเขาโดยที่ไม่มีคำว่ารักคงเป็นการบอกรักแบบในตัวสำหรับตัวผมอะคืออยากให้เขาอยู่กับผมไปนานๆไม่อยากให้ไปไหนอยากให้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้อยู่ด้วยกันไปนานๆก็อยากมีเธออยู่ด้วยทุกที่อยากสร้างครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็ไม่ว่าต่อไปอะจะเกิดอะไรขึ้นอะเธอจะมีเราอยู่ข้างๆเสมอถ้าเกิดคุณรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอวตารของโลกคุณอยากจะบอกผมอยากจะบอกเขาว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่เข้าใจกันมาตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เธอทำทุกอย่างอ่ะมันดีอยู่แล้วบอกว่ารักเธอนะไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้วนมาเจอกันแต่ว่าวนอีกครั้งก็รู้สึกขอบคุณอยู่ดีค่ะผมขอแถมคำถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันหลังจากจบงานคืนนี้คุณจะทำอะไรกันก็กินเหล้ากินข้าวให้เรียบร้อยแล้วผมจะขึ้นไปเธอ